กลับมากันต่อนะคะในเบรกที่3ของรายการของเรานะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะ APS Clinic คุณผู้ชมขานะคะใครที่อยากจะแปลงเพศนะคะจากชายกลายเป็นหญิงนะคุณต้องไว้วางใจนะคะสำหรับคลินิกที่ได้มาตรฐานนะคะนั่นก็คือหมอเอ๋บายแม่โป้งนะคะเป็นคลินิกศัลยกรรมสำหรับ LGBTQ นะคุณผู้ชมคะที่จะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจในความเป็นหญิงแบบ 100% นะคะด้วยการศัลยกรรมนะคะจากชายกลายเป็นหญิงโดยมีคุณหมอเอ๋ดูแลอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะคะโดยใช้เทคนิคนะคะสกินกราฟนะคะที่จะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนผู้หญิงจริงๆเพราะว่าสมัยก่อนเวลาผ่าไปแล้วรันเข้าใจไหมมันก็คือแบบว่าเป็นแบบเป็นโพรงกระรอกโพรงปูแต่อันนี้เขาฟินจริงรู้สึกจริงนะคุณผู้ชมขาแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเทคนิคคอลอนนะคุณผู้ชมนะคะที่จะทำให้อวัยวะของเรานี่นะคะมันยืดและยาวมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะและคุณจะได้รับโปรโมชั่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอนโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิ5คืนกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยาล้างลำไส้ฟรีแล้วก็คอนซัลท์ฟรีนะคะที่พักส่วนตัวนะคะคอนโดสุพรรณไลนะคะศรีนครินทร์ทั้งก่อนและก็หลังด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมขานะคะแนะนำพบแพทย์ปรึกษาก่อนแปลงเพศนะคะสนใจสามารถโทรปรึกษาได้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ09678262460967826246นะคะ Facebook ศัลยกรรมแปลงเพศหมอเอนะคะดูแลโดยหมอเอแล้วก็บายแม่โป้งนั่นเองคุณผู้ชมนะคะอันนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับหมอเอนะคะอ่ะมากันที่เจมมอย108นะคุณผู้ชมนะคะวันลุ่ม1นะคะเมาส์แซ่บผู้จัดการพระเอกทำตัวเสียมารยาทผู้จัดการพระเอกท่านหนึ่งนะคะเสียมารยาทมากพยายามยัดเยียดพื้นที่ให้เด็กตนเองจิ้นกับคนนั้นคนนู้นคนนี้นะคะแต่ก็ยัดเยียดพระเอกเข้ามาให้สื่อสัมภาษณ์ทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นะคะก็คือในลิสต์รายชื่อนะคะแต่พอสื่อไม่สนหรือไม่สามนี่นะคะก็ไปฟัดงวงฟัดงานะคะอ้างว่าอุตส่าห์มาแต่สื่อไม่สนใจแสดงว่าเด็กยังไม่ดังนะคะหรือเด็กยังไม่มีประเด็นอย่างแน่นอนนะคะลูกขาต้องใจเย็นๆนะคะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวสื่อเขาจะเขียนอักษรย่อด่ามึงอีกเยอะนะคะเขาบอกว่ากูนะคะ hello นะคะสื่อมา hello ใช่ไหมหรือไม่ใช่ hello ใช่ไหม hello นะคะสื่อมาสัมภาษณ์คนในงานเนาะคุณแค่ผ่านมาร่วมยินดีถ้าคุณดังพอหรือมีประเด็นนะคะก็สามารถสัมไปแล้วไงหรือถ้าอยากจะให้สัมภาษณ์เนี่ยก็พูดจาแบบดีๆนะคะไม่ใช่ไปวีนอยู่รับหลังนะคะแล้วก็ยัดเยียดนะคะตัวเด็กตัวเองให้สื่อสัมภาษณ์ทั้งที่เขาเนี่ยก็โฟกัสงานอยู่มันบอกคือนะคะทำเอาลูกเพจนะคะเข้ามาคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวอย่างมากมายอาทิเช่นดังเหรอพระเอกหล่อทุกคนนะคะโอ้ยอันนี้อะไรก็ยากชิปนะคะพระเอกก็หล่อไปหมดนะคะเข้าห้องก่อนหัวหน้าอีกแล้วนะคะอ้าวใครอ่ะพระเอกหล่อทุกคนเป็นต้นนะคุณผู้ชมนะคะเพราะไม่มีใครเดาถูกนะคะก็ต้องไปดูว่าพระเอกคนนั้นน่ะคือใครนะคะแล้วก็มันต้องดูประเด็นด้วยพี่เต๋ายังเคยโดนเลยรันสมัยก่อนน่ะนัดไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีดาราท่านนี้มาพอกูไปเสร็จปั๊บดาราไม่มีมายันเข้าใจป่ะแล้วก็นัดยัดผู้บริหารให้กูสัมภาษณ์แล้วกูจะไปสัมภาษณ์เหี้ยอะไรกูไม่รู้แล้วกูจะไปถามเรื่องอะไรมึงเข้าใจป่ะกูเตรียมประเด็นสัมภาษณ์ดาราพอไม่สัมภาษณ์มันให้ลูกน้องมันน่ะจะมาทำลายร่างกายนักข่าวเหี้ยๆเหี้ยไม่เคยเจออะไรเหี้ยขนาดนี้มาก่อนบอกเลยรันเข้าใจใช่มั้ยในหมายที่ส่งมาให้เนี่ยเป็นการสัมภาษณ์ดารา3ท่านเราก็ทำการบ้านแบบเดี๋ยวต้องถามเรื่องนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวไปเสร็จเพราะว่างานมันจัดที่เมืองทองธานีกูก็ไปกันพอไปเสร็จอ๋อดารายังไม่มาค่ะไม่มีดารามาเอ้าไม่มีดารามาแล้วสื่อมากันเต็มเธอเข้าใจป่ะอีดอกเหมือนหลอกเขามาแกงอ่ะเหมือนหลอกเขามาแกงแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีผู้บริหารแล้วเกี่ยวอะไรอีเหี้ยกูทำข่าวบันเทิงกูไม่ได้ทำข่าวสังคมธุรกิจแล้วให้กูมานั่งสัมภาษณ์ผู้บริหารมึงแล้วกูจะถามเรื่องอะไรล่ะอีเหี้ยกูไม่รู้เรื่องเออจะถามเรื่องดาราเออกูไม่ได้ถามเรื่องผู้บริหารนะครับพอเราบอกว่าอ๋อไม่สัมภาษณ์นะคะขออนุญาตกลับมุโถเอาทีมงานจะมาล็อบบี้ไม่ให้นักข่าวกลับค่ะจะทำร้ายร่างกายค่ะนี่แหละค่ะความเหี้ยนะคะเออนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกโอ๊ยไม่มีดารามันเสียเวลานักข่าวเขาก็จะกลับเข้าใจไหมเขาจะวิ่งไปงานอื่นต่อไงเพราะงานมึงตอนเย็น6โมงอีก 2-3 ทุ่มคนก็มีงานต่อเพราะฉะนั้นเขาไปรองานนู้นดีกว่าเขาจะมานั่งรอสัมภาษณ์ผู้บริหารทำเหี้ยอะไรล่ะเพราะว่าสัมภาษณ์ไปเทปมันก็ไม่ได้ออกอากาศเพราะกูทำข่าวบันเทิงกูไม่ได้ทำข่าวสังคมธุรกิจนะคะ
จอมาแล้วเหมือนกันค่ะนะคะแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยกล้าวุ่นวายเพราะพี่ต่อจะแอบถ่ายมาแล้วก็เอามาลงปาปาราซี่ค่ะนะคะมากันต่อนะครับมุมวันทันทองยังไม่จบอีกโหฟ้องเจ้าหนี้20ล้านทำเสียชื่อนะคะเป็นอีกหนึ่งมหากาพย์นะคะที่ฟาดฟันกันอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวนะคะสำหรับกรณีของการฟ้องร้องทวงหนี้กันจนโด่งดังนะครับเป็นอภิมหากาพย์นะคะยิ่งกว่า Lord of the Ringsนะคะยิ่งกว่า Lord of the Ring ยิ่งกว่า Pirates of the Caribbean นะคะกรณีปูมันธนานะคะลูกหมีนะคะแล้วก็ลิลลี่เหงียนนะคุณผู้ชมขานะคะวันนี้มาดำเนินคดีกับนะคะจุดๆนะคะที่ไม่หยุดทำลายชื่อเสียงของปูเพิ่มนะคะจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเรียกค่าเสียหาย20ล้านนะคะค่ะ20ล้านนะคะคุณปูเขาก็บอกฟ้อง20ล้านเพราะมีผลกระทบต่องานนะคะสนุกปากกันมากก็รอรับผลกระทำการจากการกระทำที่ทำให้ชื่อเสียงของคนอื่นกันได้เลยนะคะการทวงหนี้ผ่านสื่อเป็นการใช้สิทธิ์ผิดวิธีกาและกฎหมายหรือศาลไม่ได้รับรองให้ทำได้เก่งอย่าอะไรนะเก่งออกสื่อประจานคนอื่นกันมากนะคะอืมนะคะใช้นี้ก่อนไหมอ้าวของเก่าก็ต้องใช้นะโปแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ทวงความนี้กันไปอ้าวมีต่อเหรอก็ไปเก่งต่อหน้าศาลกันต่ออุ้ยไก่เกียร์ลูกเชื่อพี่นะคะในเมื่อไม่หยุดออกสื่อนะคะด่าปูก็ต้องมาดูกันว่าจะโดนกี่คดีค่ะถึงเวลาลุกขึ้นสู้ด้วยกฎหมายในแบบของปัญญาชนอย่างเต็มรูปแบบด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก่อนปูมันธนาจะโพสต์อีกขนาดไปดื่มสังสรรค์ชิวๆพร้อมแคปชั่นสุดแฮปปี้อีโมจิหัวใจนะคะสีแดงรัวๆด้วยนะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็เป็นมหากาพย์นะคะที่ก็ยังต่อสู้กันต่อไปนะคุณผู้ชมนะคะยาวกับ Lord of the Ring ยาวกับ Pirates of the Caribbeanยาวกว่าบ้านผีปอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้กันขาดนะคะสู้แล้วรวยนะคะต้องสู้ถึงจะชนะนะคะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะฝากไปด้วยนะคะสำหรับ APS คลินิกนะคะศัลยกรรมแปลงเพศโดยหมอเอบายแม่โป้งนะคะเป็นคลินิกที่ได้รับความนิยมนะคะและความเชื่อใจจาก LGBTQ นะคะที่จะทำให้คุณมั่นใจนะคะเปลี่ยนจากชายให้กลายเป็นหญิงโดยสมบูรณ์แบบ 100% เลยคุณผู้ชมนะคะโดยใช้เทคนิคนะคะแบบสกิลกราฟนะคะที่จะทำให้รู้สึกเนี่ยเหมือนผู้หญิงที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะคะและก็เทคนิคโคลอนนะคะที่จะทำให้เขาเรียกว่าน้องสาวของคุณนี่นะคะรู้สึกว่า มันไม่เหมือนของเก่าที่เป็นมามันดีกว่านะคะมันลึกกว่านะคะคุณผู้ชมขานะคะตอนนี้ใครสามารถที่จะโทรปรึกษาหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมนะคะเราก็มีโปรให้ด้วยนะคะเขาบอกว่าจะได้1นะคะนอนโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมิ5คืนนะคะ2นะคะน้ำยาล้างลำไส้ฟรี3นะคะคอนซัลท์ฟรี4ที่พักส่วนตัวเป็นคอนโดมิเนียมสุดหรูนะคะสุภาลัยศรีนครินทร์นะคะทั้งก่อนแล้วก็หลังนะคะแนะนำพบแพทย์ปรึกษาก่อนแปลงเพศนะคะสนใจปรึกษาได้เลยนะคะที่เบอร์0967826246นะคะแล้วก็ Facebook ศัลยกรรมแปลงเพศหมอเอนะคะโดยใบแม่โป้งคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าเธอขับรถชนอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะสำหรับนักร้องสาวชื่อดังนะคะถ้าไม่สั้นเสมอหูอย่ามาเรียกหนูว่าใบเตยสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะหรือว่าเธอเหนื่อยหรือว่าทำงานแล้วพักผ่อนน้อยทำไมไปชนนู่นชนนี่กันจังเลยนะคะต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ